สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นการฝึกเล่นกีตาร์เป็นครั้งแรกนะครับคลิปนี้ก็จะจัดอยู่ในชุดฝึกการเล่นกีตาร์เบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกพัฒนาทักษะการเล่นกีตาร์ตั้งแต่เริ่มต้นปรับพื้นฐานไปสู่ฟิงเกอร์สไตล์นะครับในชุดฝึกนี้นะครับก็จะเป็นชุดฝึกฉบับย่อนะครับเป็นตัวอย่างให้ทดลองฝึกเพื่อให้เราได้วัดระดับความสามารถแล้วก็วัดระดับความตั้งใจแล้วก็ความพยายามในการฝึกเล่นกีตาร์เป็นครั้งแรกนะครับเพลงที่ผมยกมาเล่นเป็นตัวอย่างก็คือเพลง Mary Had นั่นเองหลายๆคนพอที่จะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักเพลงนี้กันดีนะครับเอาละครับผมสำหรับคนที่สนใจอยากจะต้องการฝึกนะครับตั้งสายให้ตรงกับแอปจูเนอร์แบบมาตรฐานนะครับแล้วก็มาเตรียมตัวฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมปิ๊กมา1อันนะครับใครไม่มีปิ๊กเนี่ยก็ใช้นิ้วดีดไปก่อนก็ได้นะครับถ้าเราจะฝึกใช้นิ้วดีดเนี่ยผมแนะนำว่าให้ฝึกใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับสมมุติว่าเราจะใช้นิ้วโป้งดีดเนี่ยเราก็กำหนดนิ้วโป้งให้อยู่ในสายที่2นะครับส่วนนิ้วชี้เนี่ยก็จับไว้ที่สายที่1นะครับอันนี้แนะนำเป็นเบื้องต้นนะครับพอเราฝึกพัฒนาจนถนัดชินแล้วเราก็ลองปรับมาเป็นนิ้วชี้สาย2นิ้วกลางสาย1หรือว่านิ้วกลางสาย2นิ้วนางสาย1แทนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการนำเอาวิธีการฝึกเนี่ยไปปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ฝึกนิ้วมือขวาเนี่ยให้ได้ครบทุก4นิ้วนะครับสำหรับการฝึกดีเพราะว่าในชุดฝึกฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยเราก็จะได้ใช้การสร้างความถนัดในส่วนนี้นะครับมือขวาเนี่ยในการจับสายแล้วก็ดีดนะครับแต่ถ้าใครมีอุปกรณ์ที่พร้อมอยู่แล้วนะครับก็คือปิกกีตาร์เนี่ยก็เอาปิกกีตาร์ขึ้นมานะครับผมได้ทำคลิปแนะนำการฝึกจับปิกกีตาร์แบบมาตรฐานนะครับสำหรับมือใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับในช่องของผมนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะทบทวนวิธีการจับปิกนะครับการจับปิกเนี่ยจับด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แบบนี้นะครับลองทำเป็นมินิฮาร์ดแบบนี้นะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับคล้ายๆลักษณะมินิฮาร์ดแล้วก็เอาปิกเนี่ยวางลงไปนะครับโดยที่ให้นิ้วโป้งเนี่ยจับให้เต็มนิ้วเลยนะครับแล้วก็ปลายปิกเนี่ยให้ชี้ไปในทิศทางเดียวกับนิ้วชี้นะครับแบบนี้เอาละครับอันนี้ก็คือวิธีการจับเป็นเบื้องต้นนะครับให้ไปดูรายละเอียดจากคลิปที่ผมได้แนะนำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วมือขวานะครับประคองนิ้วก้อยไว้ตรงรูซาวโฮนะครับตรงด้านใต้นี้แล้วเราลองทดสอบการดีดสายที่1ลงขึ้นลงขึ้นนะครับวิธีการดีดลงนี่ก็เอียงปิกเล็กน้อยนะครับเอียงให้ปิกมุมเฉียงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับโดยสังเกตที่นิ้วโป้งนะครับลองทำตามนะครับเราจะดีดลงแบบนี้นะครับแล้วก็ดีดขึ้นแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องขยับเอียงปิกใหม่นะครับก็คือเอียงไปแล้วแล้วก็ดีดลงนะครับจุดสัมผัสมันก็คือด้านหน้าตรงนี้นะครับตอนดีดขึ้นจะเป็นจุดสัมผัสด้านหลังนะครับแล้วก็สายที่2ก็ลองดีดเหมือนกันนะครับลงขึ้นเอาละครับลองฝึกดีดจับประคองมือขวานะครับนิ้วก้อยแตะลงไปที่ใต้รูซาวโฮนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับคือไม่แตะไปด้านหลังแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้ดีดในตำแหน่งนี้ดีดในตำแหน่งเสียงที่มันออกมาบาลานซ์เสียงที่เพราะที่สุดนะครับก็คืออยู่ตรงกลางรูซาวโฮเลยนะครับสาย2เป็นเสียงแบบนี้สายที่1เป็นเสียงแบบนี้นะครับเอาละครับอันนี้ก็คือวิธีการดีดนะครับต่อไปมาดูที่มือซ้ายนะครับมือซ้ายเราจะโฟกัสในตำแหน่งกดนะครับก็คือนิ้วชี้เฟรตที่1แล้วก็นิ้วนางเฟรตที่3นะครับเพลงนี้เราจะใช้แค่2เฟรตเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้แค่2เส้นก็คือสายที่2กับสายที่1ในส่วนที่เราจะต้องทำความรู้จักก็คือตำแหน่งเสียงของสายเปล่านั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับมือใหม่เนี่ยจดใส่กระดาษไว้เลยนะครับสายที่1เนี่ยเป็นเสียง E สายที่2เป็นเสียง B นะครับเอาละครับจดเป็นสายเปล่าไว้นะครับคราวนี้ให้ลากเส้นเป็นตารางคอกีตาร์นะครับคอกีตาร์เนี่ยให้ลากเส้นลงมานะครับลากมาให้หมดทั้งหมดเนี่ย6เส้นเลยนะครับแล้วก็ตีตารางเฟรตนะครับให้เกิดเฟรตขึ้นมาเนี่ย3เฟรตคราวนี้เราก็มาไล่ตัวโน้ตกันนะครับสายที่2เนี่ยโน้ตตัว B นะครับการออกเสียงเรียกชื่อโน้ตนะครับให้เราออกเสียงเป็น T นะครับตัว B เนี่ยใส่ตัวทอทหารไว้ก็ได้หรือว่าเขียนว่าทอ ET ก็ได้นะครับมันเป็นการเรียกแบบสากลนะครับไม่ว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่ก็จะเรียกว่า T บางประเทศก็เรียก T นะครับแบบนี้ T I นะครับ T แต่เราออกเสียงเป็น T นะครับสำหรับคนไทย T นะครับเฟสที่1เอานิ้วชี้กดใกล้ๆเฟสนะครับแล้วก็ดีดเป็นเสียงโดนะครับเราจะดีดลงหรือดีดขึ้นก็ได้นะครับเบสิกพื้นฐานให้ดีดลงให้ถนัดดีดลงได้ถนัดแล้วจนเราถนัดชินแล้วก็มีความมั่นคงในการดีดลงลงลงแบบนี้แล้วเราก็ลองดีดลงขึ้นลงนะครับลองฝึกดีดทีโดทีโด
โดยภาษาอังกฤษก็คือตัว C ผมได้ขึ้นภาพสัญลักษณ์เป็นภาพประกอบให้ด้วยนะครับเพื่อให้เราได้เห็นภาพแล้วก็สามารถเอาไปจดลงกระดาษได้นะครับแนะนำให้จดลงกระดาษนะครับเพราะว่ามันเป็นการฝึกความคิดนะครับฝึกความคุ้นชินความถนัดชินนะครับเราจะได้เห็นภาพแล้วเราก็จะได้ฝึกการเขียนไปด้วยนะครับสายเปล่าเป็น T นะครับสายที่2 T ก็คือตัว B โดก็คือตัว C นะครับเขียนตัว C แล้วก็ดอโอโดไว้ข้างๆนะครับเป็นการออกเสียงนะครับเห็นภาพสัญลักษณ์ C ออกเสียงเป็นโดต่อไปเฟสที่3กดด้วยนิ้วนางนะครับวิธีการกดเนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยชุดฝึกนี้เป็นชุดฝึกเร่งรัดนะครับจะไม่อธิบายอะไรมากแต่ว่าจะแนะนำในส่วนที่สำคัญก็คือเรากดนิ้วนางให้เรากดนิ้วชี้ค้างไว้โดยที่ไม่ต้องยกนะครับมันก็จะได้ทักษะในเรื่องของการเพิ่มกำลังนิ้วไปนั่นเองนะครับกดนิ้วนางใกล้ๆเฟสนะครับจำไว้เลยนะครับว่าวิธีการฝึกกดในตำแหน่งของเฟสคอร์กีตาร์เนี่ยให้กดนิ้วชิดเฟสให้หมดเลยนะครับแล้วก็ลองดีดโน้ตตัวเลฟังเสียงนะครับคราวนี้วิธีการฝึกเนี่ยให้เราฝึกท่องแบบนี้ดีโดเลนะครับดีดลงขึ้นสลับกันก็ได้นะครับหรือว่าลงอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จุดประสงค์ที่เราจะต้องการฝึกเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราอยากจะฝึกสร้างความถนัดการดีดลงอย่างเดียวแล้วก็ดีดลงดีโดเลนะครับดีโดเลพอเราดีดได้ถนัดแล้วเราก็ดีดลงขึ้นสลับกันดีโดเพื่อสร้างความถนัดการดีดของมือขวานะครับการประคองการดีดแล้วก็ดีดให้ถูกต้องด้วยนะครับวางปิ๊กเอียงแบบนี้เพื่อให้ได้เสียงที่ออกไม่แข็งกระด้างนะครับเสียงมันก็จะออกมานุ่มๆหน่อยนะครับคราวนี้เราก็ฝึกไล่นะครับคล้ายๆกับการไล่สเกลก็คือเราจะเริ่มจากตัวทีนี่แหละทีโดเลแล้วก็เลโดทีทีโดเลซ้ำเลโดทีซ้ำทีโดอันนี้ก็คือไล่ไปไล่กลับนะครับขั้นตอนวิธีการฝึกนะครับก็คือดีดไปด้วยร้องจังหวะร้องโน้ตไปด้วยนะครับให้ตรงกับจังหวะที่เราดีดก็คือทีโดเลแล้วก็เลโดทีพอทำได้จนถนัดแล้วนะครับสเต็ปต่อไปก็คือการทำจังหวะนะครับตบจับจังหวะให้เป็นจังหวะแบบนี้ทีตบลงโดยกขึ้นเลตบลงยกใหม่แล้วก็เลดีดใหม่เลกำหนดการดีดลงขึ้นลงลงขึ้นลงย้อนกลับไปนะครับสังเกตนะครับว่าผมจะโยกตัวคล้ายๆกับการตบจับจังหวะนะครับก็คือตบลงก็ดีดลงยกขึ้นก็คือดีดขึ้นอันนี้ก็คือกำหนดการดีดให้สัมพันธ์กับการตบยกนะครับก็คือตบลงดีดลงทียกขึ้นดีดโดตบลงดีดเลแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการฝึกสร้างความถนัดเบื้องต้นนะครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับย้ำนะครับสำหรับมือใหม่ใครที่เล่นเป็นแล้วก็ไม่ต้องฝึกนะครับอันนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยฝึกกีตาร์ไม่เคยเล่นกีตาร์เลยนะครับไปฝึกวิธีการปรับตั้งสายให้ตรงกับมาตรฐานก่อนนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ปิกเนี่ยมาจับแล้วก็มาฝึกดีดไปเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะเร่งรัดนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ข้ามขั้นนะครับอันนี้ไม่ได้สอนข้ามขั้นแต่ว่าสอนแบบเร่งรัดนะครับก็คือค่อยๆปรับความเข้าใจนะครับแล้วก็เอาหลายๆอย่างเนี่ยมาฝึกไปตามลำดับนะครับก็คือเริ่มจากจับปิ๊กดีดสายเปล่าแล้วก็มาศึกษาวิธีกดนะครับในตำแหน่งต่างๆนะครับที่ผมได้บอกไปแล้วก็คือสายเปล่าสายที่2เนี่ยเป็นทีดีดขึ้นเป็นโดดีดลงเป็นเลหรือจะดีดลงอย่างเดียวก็ได้นะครับเอาละครับต่อไปก็จะเป็นสาย1นะครับมันก็จะไล่เรียงลำดับกันไปนะครับถ้าในทางนุตีสากลเนี่ยโดเลโน้ตต่อไปก็คือมีสายที่1แล้วก็ฟาเฟสที่1แล้วก็ซอนเฟสที่3อันนี้ก็คือโน้ตที่อยู่ในคีย์ C นะครับแต่ว่าในส่วนที่ผมแนะนำให้ฝึกเนี่ยผมให้ฝึกตั้งแต่สายเปล่าก็คือ T นะครับมันก็จะย้อนกลับไป1ตัวโน้ตนะครับในคีย์มาตรฐานเนี่ยโน้ตตัวหลักก็คือโดเลมีฟาซอนลาทีโดนะครับแต่เรายังไม่ต้องไล่มาถึงเฟสตรงนี้นะครับเฟสที่5 7 8เนี่ยยังไม่ต้องเล่นผมจะแนะนำโน้ตที่เราจะได้เล่นกับเพลง Mary Had เท่านั้นนะครับก็คือมีเลโดเลมีมีมีเห็นไหมครับว่ามันมีแค่3โน้ตเองนะครับแล้วก็เลเลเลมีซอนซอนโน้ตตัวที่4ก็คือโน้ตตัวซอนเสียงสูงเฟสที่3สายที่1แบบนี้อันนี้ก็คือเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะได้ฝึกเล่นแบบนี้คราวนี้ให้เราฝึกทักษะตรงนี้ก่อนนะครับฝึกได้จนถนัดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเขียนตารางตามตัวอย่างเลยนะครับแล้วก็วาดชื่อตัวโน้ตนะครับแล้วก็ลองฝึกวอร์มการดีดแล้วก็การควบคุมนิ้วในการกดนะครับ
ทำแบบช้าๆไม่ต้องทำเร็วนะครับทำแบบนี้ดีดลงนับทีนะครับมองนิ้วตัวเองแล้วกดลงไปก่อนให้ชิดเฟรตนะครับแล้วก็ดีดลงเป็นโดลองร้องตามชื่อตามเสียงมันไปเลยนะครับแล้วก็กดเฟรตที่3ด้วยนิ้วนางนะครับแล้วก็ดีดโน้ตตัวเรนะครับแล้วก็สายเปล่าสายที่1ดีดเป็นมีนะครับร้องออกเสียงตามไปด้วยนะครับกดเฟรตที่1ร้องฟานะครับแล้วก็ซอลเฟรตที่3นะครับมันจะกดเหมือนกันเลยทั้ง2เส้นเนี่ยเฟรตที่1สายที่2แล้วก็เฟรตที่3สายที่2นะครับมันก็คือโน้ตตัวโดกับโน้ตตัวเรนะครับสายที่1ถ้าเรากดเฟรตที่1ก็จะเป็นฟาเฟรตที่3ก็เป็นซอลนะครับผมจะเรียกเป็นชื่อโน้ตแล้วนะครับถ้าใครได้จดไปแล้วนะครับให้หยุดแล้วก็มองแล้วก็ลองฝึกเรียกชื่อมันจนเราคุ้นชินก่อนนะครับแล้วพอมาฟังผมอธิบายเนี่ยก็จะได้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้หยุดแล้วก็ได้ไปสร้างความเข้าใจไปฝึกสร้างความเข้าใจมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเรียนทบทวนกันอีกทีนึงนะครับเอาละครับพอเราได้ตัวโน้ตพวกนี้แล้วนะครับโน้ตที่เราจะเล่นก็คือมีตัวโดเรมีซอลนะครับในเพลงนี้มีโน้ตแค่นี้นะครับโดก็คือเฟรตที่1ที่เรากดนะครับเรเฟรตที่3นะครับสายที่2มีสายเปล่าสายที่1นะครับแล้วก็ซอลเฟรตที่3โน้ตมีอยู่แค่นี้มีกี่โน้ตเอ่ยก็คือโดเป็นตัวที่1เรเป็นตัวที่2นะครับมีเป็นตัวที่3แล้วก็ซอลนะครับก็คือโน้ตตัวที่4นั่นเองเพลงนี้ใช้โน้ต4ตัวนะครับทำนองที่เราคุ้นเคยมาแล้วเนี่ยมันจะง่ายต่อการฝึกแล้วก็การสร้างความเข้าใจนะครับเพราะว่าเพลงนี้ที่ผมยกเพลง Mary Had มาเพื่อให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินคุ้นหูเพลงนี้มากันอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องไปฝึกฟังกันใหม่นะครับมันเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วคราวนี้เราก็มาฝึกทักษะครับผมจะขึ้นภาพแถบประกอบนะครับแล้วก็จะอธิบายประกอบไปในแถบเลยนะครับในแถบนี้นะครับมันก็จะมีบรรทัด5เส้นที่เป็นตัวโน้ตนะครับแล้วก็บรรทัดล่างนะครับก็จะเป็นแท็บตรงนี้เนี่ยเส้นต่างๆเนี่ยมันก็จะเทียบกับสายกีตาร์นั่นเองนะครับเอาละครับเราจะมาดูแท็บเป็นหลักก่อนนะครับเพื่อให้เราเข้าใจตำแหน่งที่เราจะต้องเล่นแล้วก็เราจะได้ฝึกทักษะไปเลยนะครับส่วนโน้ตในบรรทัด5เส้นตรงนี้ผมก็ยังจะไม่อธิบายนะครับให้ลองฝึกสังเกตกันไปดูก่อนนะครับมาดูที่แท็บก่อนนะครับสายเปล่าสายที่1นะครับสังเกตที่แท็บนะครับสายที่1มันจะมีไฟกระพริบบนเส้นอยู่นะครับอันนี้ก็คือทิศทางของสายที่1เมื่อเทียบกับสายของกีตาร์นะครับมันจะเป็นแบบนี้ในตำแหน่งจังหวะถัดไปจังหวะที่2เนี่ยเป็นโน้ตตัวเรนะครับมันจะทับเฟรตที่3นะครับเลข3ก็คือให้เราเอานิ้วเนี่ยไปกดเฟรตที่3นะครับคราวนี้ผมกดด้วยนิ้วนางที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยในแท็บนะครับผมใส่สัญลักษณ์แทนสีแทนประจำนิ้วนะครับก็คือสีแดงเนี่ยจะแทนนิ้วนางนะครับสีเขียวแทนนิ้วชี้ถ้าเป็นคลิปสอนคลิปอื่นๆหรือว่าเต็มรูปแบบเนี่ยที่เราใช้นิ้วจนครบนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับนิ้วชี้ผมจะแทนด้วยสีเขียวนะครับสีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางแล้วก็สีน้ำเงินจะแทนนิ้วก้อยนะครับเพลงนี้เราจะใช้แค่2นิ้วนะครับนิ้วที่ใช้เยอะที่สุดลองสังเกตนะครับว่ามันเป็นสีอะไรครับสีแดงนั่นเองก็คือแทนนิ้วนางนั่นเองโน้ตนิ้วนางเนี่ยจะใช้เยอะที่สุดนะครับส่วนนิ้วชี้ก็จะใช้แค่ไม่กี่ตัวนะครับประมาณ3ตัวนะครับในเพลงนี้เอาละครับเราลองมาฝึกไปพร้อมๆกันนะครับทำความเข้าใจตรงนี้นะครับสายที่1เนี่ยก็คือมีนะครับที่ผมดีดเนี่ยเป็นเลข0เป็นสายเปล่าไม่ต้องกดนะครับจังหวะที่2นะครับบอกไปเลยนะครับจังหวะที่2ก็คือลำดับโน้ตตัวถัดไปเนี่ยก็คือเรจังหวะที่3ก็คือโดก็คือนิ้วชี้ที่เรากดรอไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้วชี้ไม่ต้องยกออกนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับเราจะเล่นเพลงนี้ให้เรากดเตรียมนิ้วไว้แบบนี้เลยนิ้วชี้กดรอไว้อยู่แล้วนะครับเราก็เล่นสายที่1ก่อนนะครับเราก็ตั้งนิ้วนิดนึงนะครับไม่ให้นิ้วชี้เนี่ยมันไปบังสายที่1ไม่งั้นเนี่ยถ้านิ้วชี้มันไปสัมผัสโดนสายที่1แล้วเราดีดมันจะบอดมันจะไม่ดังแบบนี้ให้สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเวลากดเนี่ยตั้งนิ้วนิดนึงโดนสาย3ไม่เป็นไรเพราะสาย3เราไม่ได้เล่นนะครับแต่อย่าให้โดนสายที่1มีแล้วก็เรโดเรห้องที่2มีโน้ต3ตัวจังหวะที่1มีจังหวะที่2มีจังหวะที่3มีตบไป1จังหวะเป็นจังหวะที่4เอาละครับคราวนี้ผมจะอธิบายประกอบโน้ตไปด้วยนะครับโน้ตในบรรทัด5เส้นเนี่ยให้สังเกตตรงนี้ว่ามันจะเป็นหัวดำๆนะครับแล้วก็สังเกตที่ห้องที่2เนี่ยมันจะเป็นหัวขาวๆหัวดำก็คือโน้ตที่เป็นโน้ตตัวดำโน้ตตัวละ1จังหวะนะครับแต่ละตัวมันจะอยู่ในจังหวะของมันนะครับห้องที่1ตัวแรกก็คืออยู่ในจังหวะที่1เป็นโน้ตตัวมีนะครับในบรรทัด5เส้นมันก็จะอยู่ในช่องที่4นะครับของบรรทัด5เส้นอธิบายแบบรวบรัดนิดหนึ่งนะครับบรรทัด5เส้นเนี่ยมี5เส้นนับเส้นที่1คือเส้นด้านล่างสุดนะครับซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับสายกีตาร์เลยนะครับมันคือบรรทัด5เส้นสำหรับการอ่านโน้ตเลยนะครับไม่เหมือนแท็บนะครับแท็บคือเทียบกับสายกีตาร์
ส่วนโน้ตในบรรทัด5เส้นบรรทัดก็คือบรรทัดนะครับบรรทัดเอาไว้บันทึกโน้ตมันมี5เส้นเส้น1 2 3 4 5นะครับสังเกตตามไฟกระพริบนะครับโน้ตตัวมีเนี่ยมันก็จะประจำอยู่ในช่องนะครับมันจะไม่ทับเส้นช่องที่4นั่นเองถ้าเรานับตามลำดับเส้นไปแล้วแล้วเราลองนับดูตามช่องนะครับช่องก็จะมี4ช่องนะครับส่วนโน้ตตัวเรในจังหวะที่2เนี่ยมันก็จะทับเส้นที่4นะครับก็คือโน้ตตัวเรโน้ตตัวโดก็จะอยู่ช่องที่3นะครับลองไปดูโน้ตตัวซอนนะครับในห้องที่4เนี่ยโน้ตตัวซอนก็จะอยู่บนบรรทัด5เส้นหรือว่าบนเส้นที่5นั่นเองเอาแค่นี้นะครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าดูภาพตามที่ผมอธิบายประกอบนะครับเพื่อให้ไขข้อข้องใจนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงว่าแล้วมันดูยังไงนะครับบางคนมีคำถามผมตอบไว้ตรงนี้แล้วนะครับเอาละครับมาดูห้องที่1ใหม่นะครับให้เราสังเกตตรงนี้ว่าโน้ตตัวดำเนี่ยแทนตัวละ1จังหวะหางของแถบเนี่ยมันก็จะมีเส้นยาวๆพาดลงมานะครับในแถบเนี่ยมันก็จะมีเส้นพาดลงมาแบบนี้ก็คือแทนการอ่านจังหวะโน้ตตัวดำนั่นเองแล้วโน้ตตัวขาวล่ะเส้นหางตัวโน้ตเนี่ยในแถบมันก็จะไม่พาดนะครับมันก็จะเป็นเส้นเล็กๆสั้นๆนะครับอยู่ข้างใต้ใกล้ๆกับสายที่6ในแถบนะครับในเพลงนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นโน้ตตัวดำนะครับแล้วก็จะมีโน้ตตัวขาวซึ่งเป็นการลากเสียงยาวนะครับต่อไปนะครับให้เรามาโฟกัสในตำแหน่งที่เราจะต้องเล่นนะครับตอนนี้เราเล่นไป2ห้องแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับดีลงอย่างเดียวก่อนนะ1 2 3 4ห้องที่2 1 2 3 4เคาะไป1จังหวะนะครับอันนี้ผมนับจังหวะให้ดูไปเลยนะครับในตำแหน่งที่เล่นเนี่ยแถบมันได้กำหนดไว้แล้วนะครับก็คือสายเปล่าเฟสที่3กดด้วยนิ้วนางเฟสที่1กดด้วยนิ้วชี้เฟสที่3กดด้วยนิ้วนางสายที่2นะครับแล้วก็ห้องถัดไปเป็นสายเปล่าสายที่1 2แล้วก็จังหวะที่3 4จังหวะที่4ค้างหางเสียงไม่ต้องไปหยุดเสียงมันนะครับให้มันค้างหางเสียงยาวไปเลยนะครับห้องต่อไปก็คือเรเรเรตรงนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้วนะครับเราลองไปสังเกตในห้องที่1นะครับเฟสที่3ก็คือโน้ตตัวเรนะครับผมได้ใส่ภาษาอังกฤษนะครับก็คือตัว D ออกเสียงเป็นเรนะครับออกชื่อโน้ตนะครับเป็นเรแบบนี้นะครับห้องที่4ก็จะเป็นมีแล้วก็เฟสที่3สายที่1เป็นซอนซอนจังหวะที่3จังหวะที่4เคาะไปแบบนี้นะครับพอเราได้4ห้องแล้วนะครับจริงๆเพลงนี้ไม่ยากเลยนะครับมือใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยดูตามแล้วก็เล่นไปได้เลยนะครับบางคนเนี่ยดูไม่จบคลิปด้วยซ้ำแล้วก็ไปนั่งฝึกแล้วก็สามารถเล่นได้นะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านการเรียนดนตรีแล้วยังมีความสับสนวกวนอยู่นะครับก็ลองดูไปให้จบไปพร้อมๆกันนะครับห้องที่5ก็จะเล่นเหมือนห้องที่1เลยมีเรโดเรมีมีมีห้องที่7นะครับก็จะเหมือนห้องที่3เรเรมีเรโดเอาละครับมันจะเหมือนห้องที่3เฉพาะ2จังหวะแรกนะครับแล้วก็จังหวะที่3เนี่ยมันก็จะเป็นมีแล้วก็จังหวะที่4เป็นเรนะครับแล้วก็จบด้วยโดนะครับสังเกตห้องนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นโน้ตตัวกลมนะครับสังเกตที่ตัวโน้ตในบรรทัด5เส้นนะครับเป็นโน้ตตัวกลมโน้ตตัวนี้จะมีค่าความยาวของเสียงเนี่ยดีดไปในจังหวะที่1นับ1ค้างเสียง2 3 4จังหวะไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแท็บมันก็จะไม่มีหางให้เห็นนะครับมันก็จะมีแค่ตำแหน่งกดก็คือเลข1นั่นเองแล้วก็มีจุดสีประจำตำแหน่งเป็นสีเขียวแทนนิ้วชี้นะครับสายที่2แบบนี้เอาละครับทั้งหมดนี้ที่ผมอธิบายมานะครับอย่างรวดเร็วก็คือให้เราสังเกตแท็บนะครับเพื่อให้เรารู้ตำแหน่งที่เราจะต้องเล่นนะครับการกำหนดการดีดเนี่ยผมได้ใส่ภาพสัญลักษณ์เป็นตัวคว่ำลงนะครับแต่ในตัวอย่างที่ผมเล่นเนี่ยในรอบที่2เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายย้อนนะครับเพลงนี้เราจะเล่นวนกลับไปใหม่เล่น2รอบนะครับในรอบที่2ผมกำหนดให้ดีดแบบนี้จังหวะที่1ดีดลงจังหวะที่2ดีดขึ้นจังหวะที่3ดีดลงจังหวะที่4ดีดขึ้นนะครับในห้องถัดไปมี3จังหวะแล้วก็ดีดลงขึ้นลงค้างไว้นะครับจังหวะที่4ไม่ต้องเล่นแล้วก็เล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 ก็คือลงขึ้นลงเห็นไหมครับว่าผมจะกำหนดแบบนี้รอบแรกกำหนดให้ดีดลงอย่างเดียวเพื่อให้เราฝึกทักษะมือขวาเนี่ยฝึกการดีดลงให้ถนัดพอรอบที่2ปุ๊บปรับให้มันยากขึ้นก็คือฝึกดีดขึ้นนะครับในจังหวะถัดไปก็คือเมื่อเราดีดลงแล้วเราก็ดีดขึ้นคล้ายๆกับดีดลงขึ้นสลับกันไปเนี่ยแหละไม่ซ้ำนะครับแต่มันจะไปซ้ำกันตรงนี้นะครับลองสังเกตห้องที่2ไปหาห้องที่3มีลงขึ้นลงค้างจังหวะไว้จังหวะที่4เราไม่เล่นถ้าจังหวะที่4มีตัวโน้ตเราก็ดีดขึ้นไงครับแล้วก็ห้องถัดไปก็จะดีดลงแต่อันนี้มันจะค้างหางเสียงนะครับดีดลงไว้แล้วก็จังหวะที่4เคาะไปแล้วก็เริ่มดีดลงใหม่
เราอาจจะเห็นว่ามันดีดซ้ำกันแต่ว่าการกำหนดดีดลงขึ้นเนี่ยกำหนดตามจังหวะตบยกไปเลยนะครับการกำหนดดีดลงขึ้นเนี่ยกำหนดตามจังหวะของมันไปเลยนะครับจังหวะที่1ดีดลงจังหวะที่2ดีดขึ้นจังหวะที่3ดีดลงจังหวะที่4ดีดขึ้นแต่ถ้าไม่มีจังหวะที่4ก็ดีดจังหวะที่3ลงแล้วก็ค้างห่างเสียงไปอันนี้ก็คือหลักของการฝึกทักษะการดีดนะครับเราจะต้องฝึกกำหนดการดีดด้วยนะครับเหมือนตอนตีคอร์ดอ่ะมันก็กำหนดการดีดลงขึ้นลงชัดเจนเหมือนกันนะครับแต่ว่าในชุดฝึกนี้นะครับเป็นการฝึกเล่นโน้ตที่เป็นโน้ตเป็นตัวนะครับคล้ายๆการเล่นเป็นโซโล่นั่นเองนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับพอเราเล่นได้แล้วเรามาฝึกจับจังหวะนะครับฝึกนับจังหวะสร้างความสม่ำเสมอแล้วก็ฝึกทักษะการดีดให้ตรงสัดส่วนจังหวะนะครับเราก็ฝึกจับจังหวะแบบนี้นับ1 2 3 4ฝึกตบจับจังหวะให้มันสม่ำเสมอไม่ช้าไม่เร็วนะครับ1 2 3 4แล้วก็ดีด1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เอาละครับพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับให้เราใช้เมโทรนอมที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ฝึกจังหวะนะครับให้เราตั้งไว้ที่65 BPM นะครับเสียงมันจะดังเป็นแบบนี้ติ๊กตอกจังหวะแรกจังหวะที่1เสียงมันจะดังชัดเจนกว่าจังหวะอื่นก็คือติ๊กนั่นเองจังหวะที่2ตอก3ตอก4ตอกนะครับแล้วก็นับ1 2 3 4 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 1 2 3 4
ใจแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็หยุด stop วิดีโอนะครับเราไปนั่งฝึกซ้อมนะครับนำเอาความเข้าใจเนี่ยไปฝึกซ้อมสร้างทักษะนะครับก่อนที่เราจะเล่นกับเมโทรนอม65ได้ทันเนี่ยบางคนที่เล่นไม่ทันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปนั่งฝึกซ้อมสร้างความถนัดชินนั่นเองไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยก็ลองฝึกเล่นตามไปก่อนนะครับให้เราเข้าใจจุดประสงค์แล้วก็ให้เราเข้าใจวิธีการสร้างทักษะในขั้นตอนสเต็ปต่างๆนะครับแล้วค่อยกดหยุด stop วิดีโอแล้วก็ไปนั่งฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมได้จนถนัดแล้วเราก็ลองมาเล่นกับเมโทรนอมนะครับเพื่อควบคุมจังหวะการเล่นของเราให้ตรงจังหวะสม่ำเสมอนะครับในความเร็ว65 BPM มันค่อนข้างที่จะเร็วสำหรับมือใหม่นะครับให้เราตั้งที่45 BPM เป็นความเร็วเริ่มต้นนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังจับเสียงเมโทรนอมไม่ถนัดนะครับแต่ในลำดับของการฝึกเนี่ยให้เราไปฝึกฟังเสียงเมโทรนอมแล้วก็ตบจับจังหวะตามเสียงของมันก็คือติ๊กตอกตอกตอกแล้วก็ทำความเข้าใจว่าติ๊กเนี่ยมันก็คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็คือตอกจังหวะที่3ตอกจังหวะที่4ตอกจังหวะที่1ติ๊กแบบนี้นะครับจากที่ผมเคยสอนมาแล้วหลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าการนับตามเมโทรนอมเนี่ยต้องจับจังหวะยังไงนะครับในคลิปนี้ผมได้บอกแล้วนะครับว่าติ๊กก็คือจังหวะที่1นะครับจังหวะที่1เสมอตอกก็คือจังหวะที่2 3 4อันนี้เป็นการนับแบบมาตรฐานตามเมโทรนอมนะครับพอฝึกได้จนถนัดแล้วพัฒนาความเร็วเมโทรนอมเนี่ยให้ถึง65 BPM ที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปให้ถึง80 BPM นะครับการพัฒนากับเมโทรนอมก็ควรที่จะเพิ่มจาก65 66 67 68ฝึกในทุกๆระดับความเร็วนะครับเพื่อไปให้ถึง80 BPM แล้วจากนั้นก็ลองเล่นกับ backing track ท้ายคลิปผมจะใส่เป็น backing track ไว้ให้นะครับหรือจะใส่เป็นลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับเป็นเอาไว้สำหรับดาวน์โหลดเป็น backing track เอาไว้เปิดฝึกกับมือถือของเรานั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มหัดเล่นกีตาร์แล้วยังมีสเต็ปอื่นๆอีกต่อไปนะครับที่ต่อยอดพัฒนาต่อจากพาร์ทนี้นะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกนะครับแล้วก็ถ้าฝึกได้จนสำเร็จแล้วก็ลองพัฒนาต่อยอดไปในสเต็ปถัดไปเรื่อยๆจนถึงการเล่นในขั้นฟิงเกอร์สไตล์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ